เสน่ห์หนังเทียนโซ่ส่วนพีระดาก็ซื่อบื้อไปเชื่อคำในเมืองแทนตะวันอย่าไปเชื่อหนังเทียนโซ่อีกคนนะลูกอย่าลืมนะว่าเป้าหมายของเราคือทำโรงน้ำตาลคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะครับตะวันไม่มีทางญาติดีกับเทียนโซ่หรอกผู้หญิงอะไรทั้งปากดีทั้งอวดเก่งบอกว่าจะทำให้โรงทอของเรากลับมามีกำไรได้ภายใน1ปีเนี่ยแต่คุณแม่ดูนี่สิครับสต็อกสินค้าผ้าไหมผ้าฝ้ายที่ขายไม่ออกอยู่เต็มโรงทอแบบนี้เจ้ากำไรจากไหนได้เพ้อเจ้อทั้งนั้นน่ะผ้าไหมลอยไฟไหมคุณวาดคะใช่ผ้าไหมที่โดนไฟไหมตอนที่ฟ้าผ่าโรงทอหรือเปล่าคะคงจะใช่นะไหนไหนไหนข้อสอสิ2545ใช่แล้วปีที่แสงดาราเกิดปีกาลกินีค่ะทองวันเรื่องมันผ่านไปนานแล้วทองวันขอโทษค่ะคุณแม่กับพี่ทองวันพูดเรื่องอะไรกันนะครับปีแห่งกาลกินีที่พี่ทองวันพูดถึงมันคืออะไรคุณแม่เล่าให้ตะวันฟังหน่อยได้ไหมครับตะวันขอร้องนะครับคุณแม่เล่าให้ตะวันฟังเถอะนะครับอย่าปล่อยให้ตะวันเป็นคนโง่แบบนี้เลยนะครับแม่ขอตะวันคืออย่างนี้นะลูกวันที่แสงดาราเกิดก็เกิดอาเพศครั้งใหญ่ฟ้าผ่าแล้งลงที่โรงทอผ้ากี่ทอผ้ากับผ้าไหมเสียหายหมดแม่กับคุณย่าก็เลยกลัวเลยพากันไปหาหมอดูใบไม้เพื่อตรวจดวงชะตาของแสงดาราแล้วหมอดูว่ายังไงบ้างครับแม่หมอดูบอกว่าดวงชะตาของแสงดาราเป็นดวงกาลกินีทั้งพ่อทั้งพี่ชายหรือผู้ชายที่อยู่รอบตัวเนี่ยจะต้องตายทั้งหมดแม่ยังจำได้แม่นเลยนะ
ว่าคุณย่ากลัวดวงการากินีของแสงดารามากไม่ใช่แค่แม่จันทร์ศรีที่หวาดกลัวนะคะคนงานทั้งโรงทอก็พากันอกสั่นขวัญแขวนจะพากะลาออกหมดเลยล่ะค่ะคุณตะวันพูดแล้วยังขนลุกนะคะเนี่ยพอดูใบไม้ก็เลยแนะนำให้ลุงอรุณกับแสงดาราเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแต่พ่อไม่ยอมสุดท้ายเลยเกิดเรื่องชิบหายขึ้นจริงๆเกิดอะไรขึ้นล่ะครับแม่คุณตะวันจำไม่ได้เหรอคะตอนที่คุณตะวันยังเล็กๆอ่ะโดนราวไม้ล้มใส่หัวจนหัวแตกเลยอะค่ะตะวันจำได้แล้วครับตอนนั้นที่ตะวันหัวแตกใช่ลูกหลังจากที่ลูกหัวแตกนะพ่อเขาก็รีบขับรถพาลูกไปโรงพยาบาลแล้วดวงการากินีของแสงดาราก็สร้างความชิบหายขึ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุพ่อกับแสงตะวันอาการสาหัสแล้วหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นก็ทำให้พ่อตาบอดใช่ไหมครับใช่ลูกกับพ่ออาการสาหัสพ่อตาบอดดวงกาลกินีของอีแสงดารานี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนะคะคุณตะวันไม่ต้องฟังอย่างผมซ้อนี่ตะวันไม่เคยรู้เรื่องดวงกาลกินีของแสงดารามาก่อนเลยนะครับก็มีแต่คนเก่าแก่เท่านั้นล่ะจ้ะที่รู้แม่เองก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่พูดแล้วก็สงสารพ่อเพราะหลังจากที่พ่อตาบอดลุงอรุณก็รังเกียจที่จะดูแลคนพิการเขาก็เลยหอบลูกสาวกาลากินีหนีตามชู้ไปใช่ไหมครับใช่ตะวันอย่าเสียใจไปเลยนะลูกผู้หญิงที่ชื่อรุ่งอรุณเนี่ยเขาไม่มีค่าพอที่จะทำให้ตะวันเสียน้ำตาได้ครับคุณแม่ตะวันจะไม่เสียน้ำตาให้ผู้หญิงที่ชื่อรุ่งอรุณอีกครับมันเรื่องบ้าอะไรกันคะคุณครูทั้งที่คุณวาสนาก็รู้อยู่เต็มอกว่าแม่รุ่งอรุณถูกขังอยู่บ้านน้าสมพิษมาตลอด20ปีแต่ทำไมเขาต้องแต่งเรื่องโกหกว่าแม่หนีไปกับชู้ให้เขาไม่ละอายแก่ใจบ้างเลยเหรอคะนี่คุณวาสนาก็คงจะพูดใส่ร้ายแม่ให้พี่ตะวันฟังพี่ตะวันถึงได้เกลียดแม่ขนาดนี้เราบอกความจริงกับพี่ตะวันดีครับไม่ได้นะคะคุณภูคุณภูก็เห็นว่าพี่ตะวันรักและเคารพคุณวาสนาแค่ไหนและที่สำคัญพี่ตะวันอคติกับโซ่ค่ะต่อให้โซ่พูดอะไรไปพี่ตะวันก็ไม่เชื่อแน่ๆแต่โซ่จะต้องหาหลักฐานมาล้างมูลทีนให้แม่ให้ได้ค่ะเรื่องที่คุณรุ่งอรุณหอบลูกหนีไปอยู่กับชู้เป็นเรื่องโกหกแน่ๆครับแต่เรื่องที่หมอดูใบไม้บอกว่าแสงดารามีดวงกาลกินีมันน่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่ามีหลายคนรับรู้เรื่องนี้ป้าวาสนากับพี่ทองวันไม่น่าจะโกหกครับถ้างั้นเรื่องที่คุณวาสนาพูดว่าแม่จันทร์ศรีกลัวเรื่องดวงกาลกินีของแสงดารามากก็คงจะเป็นเรื่องจริง
โซ่พอจะเดาออกแล้วค่ะว่าทำไมแม่จันทร์ศรีถึงขังแม่รุ่งอรุณไว้ที่บ้านน้าสมพิษมาตลอด20ปีโซ่คิดว่าแม่จันทร์ศรีกลัวดวงกาลกินีเหรอครับใช่ค่ะโซ่ครับถ้าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากดวงกาลกินีของแสงดาราจริงๆทำไมแม่จันทร์ศรีถึงไม่ขังแสงดาราไว้กับคุณลุงอรุณเลยล่ะครับทำไมแสงดาราถึงติดไปกับรถขนผ้าไหมแล้วไปโตที่สกลนครแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงอรุณกันแน่เขาถึงเป็นบ้าและความจำเสื่อมนั่นแหละค่ะคุณภูคือสิ่งที่โซ่ต้องหาคำตอบให้ได้โซ่ต้องรู้ให้ได้ว่าเมื่อ20ปีก่อนไอ้พวกคนชั่วมันทำอะไรกับโซ่ทำอะไรกับแม่แล้วใครที่ตั้งใจจะฆ่าแม่รุ่งอรุณแม่จันทร์ศรีหรือว่าคุณวาสนาหรือทั้งคู่ร่วมมือกันแต่ไม่ว่าจะเป็นใครพวกเขาก็จะต้องได้รับกรรมที่ทำไว้กับแม่รุ่งอรุณค่ะนี่ลูกน้องลูกน้องเก็บให้ได้หลายๆเด้อพวกเจ้าต้องดูแลเด็กหน่อยเข้าใจบ่ครับแหลมเพราะว่าตอนนี้น่ะผ่าเข้าน่ะมึงแค้นมึงแค้นมานี่มานี่เร็วๆเรื่องความรักของนายกับเทนโซ่อะเป็นยังไงบ้างคืบหน้ามั้ยก็ฉันเห็นนายไปสกลนครกับเทนโซ่ตั้งหลายวันมันน่าจะมีอะไรคืบหน้าบ้างแหละนะใช่ไหมใช่ไหมเล่าฉันฟังหน่อยสิที่สกลนครอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างตกลงคุณพี่อยากหูเรื่องผมกับโซหรือว่าอยากหูว่าเกิดอีหยังขึ้นอยู่สกลกันแน่เนี่ยครับฮะฉันก็อยากรู้ทุกเรื่องนั่นแหละนะฉันจะได้ช่วยนายคิดแผนจีบเทนโซได้ไงเล่าฉันฟังหน่อยโอ้ตอนที่ผมกับโซไปสกลนะครับพวกผมกับพากันไปเฮ็ดบุญเขาสากยุวัฒน์หรือว่าที่นี่ยุวัฒน์นะหยุดฉันไม่อยากฟังแล้วนั่นเทียนโซ่กับพี่ภูไปคุยอะไรกับป้าหอมนวลอะเดี๋ยวก่อนคุณพี่หยุดเลยยายสิไปอยากหูเรื่องคนอื่นหน่อยบ่มานี่มาซอยผมเก็บแอลมอนนี่มาเร็วอะไรอยากหูนะอยู่สกลนครบ้านผมพญาตองว่าเนี่ยอู้คนกิ่วคืออย่างนี่ฉันก็คนสกลอยากเอ้าเจ้าบ่ได้เรียกคือคอยดอกคอยนี่ได้เรียก2โตตรงๆเลยก่อนที่เฮาสิคุยกันโซ่สิขอร้องป้าจ้ะว่าเรื่องที่โซ่ถามมือเนี่ยซอยเก็บเป็นความลับได้บ่ป้ายังละปากบ่ได้ดอกป้ายังบ่ฮู้ว่าเรื่องหยังเรื่องดวงกาลกินีของแสงดาราจ้ะฮะคุณโซ่ไปได้ยินเรื่องนี้มาจากไสผมกับเทนโซ่ไปได้ยินป้าวาสนาเล่าให้พี่ตะวันฟังนะครับเรื่องฟ้าผ่าแล้งโรงทอแม่จันทร์ศรีไฟไหม้แล้วก็เรื่องดวงกาลกินีของแสงดาราครับแม่นจ้ะโซกับคุณผู้บ่คอยเสือคุณวาสนาปันใดก็เลยมาแอบถามป่าหอมนวลดวงกาลกินีของแสงดารานี่แม่นเรื่องจริงหรือว่าโกหกคะมันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนั่นล่ะเมื่อนั่นน่ะพ่อตาฟ้าพาเปี้ยงลงมานั่นน่ะไฟก็ลุกลามทั่วโรงทอพวกป่าทั้งหลายพวกป่าพวกนี้ก็เล่นหดน้ำกันชุลมุนวุ่นวายดวงกาลกินีคุณแสงดาราน่ะมันแห้งอีหลีเด้อเป็นตาย่านอีหลีเว้ามาน่ะป้ายังผลขี้งลูกอยู่บ่เซาเลยบ่แล้วก็ได้ว่าตะเว้าเรื่องนี้ย่ำใดแสดงว่าป้าเชื่อเรื่องดวงกาลกินีของแสงดาราจริงๆนะครับบ่เชื่อจังได๋คุณผู้พอตะเกิดเรื่องฟ้าผ่าแล้วน่ะไฟไหม้แล้วน่ะคุณแสงตะวันก็ถูกเล่าไหม้ล่มใส่จนว่าหัวแตกต่อมาคุณสุริยาขับรถไปก็ไปเกิดอุบัติเหตุจนว่าตาบอดดวงกาลกินีคุณแสงดาราน่ะมันแห้งอีหลีเด้อแต่ว่าเหตุการณ์ที่ป้าเล่ามาทั้งเบิดมันเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติแล้วก็อุบัติเหตุทั้งนั้นเลยเด้จ้ะหนูโซกับคุณผู้น่ะเป็นคนสมัยใหม่ก็อาจสิบ่เชื่อเรื่องนี้แต่ว่าป้าน่ะเชื่อหมดทั้งใจเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่ะเพราะดวงกาลกินีของคุณแสงดาราหนูโซเป็นยังคือไห้หนูโซย่านตี
่ต้องย่านดอกหลังจากที่เกิดเรื่องเมื่อนั้นแล้วนะลุงอรุณก็หอบแสงดาราหนีไปโล่งท่อแม่จันทร์สีก็บ่เกิดเรื่องอีกเลยบ่มีเรื่องไล่ๆจังซี่อีกเลยบ่ต้องย่านบ่ต้องย่านมีหยังอีกบ่คันบ่มีป้าสิไปเก็บม่อนต่อไปเฮ็ดงานต่อคันสั่นป้าไปเด้อครับหมอดูใบไม้ทำนายดวงบรากินีของแสงดาราว่าจะทำให้พ่อพี่ชายแล้วก็ผู้ชายที่อยู่รอบตัวต้องตายโซ่คือแสงดาราคุณครูไม่กลัวเรื่องดวงบรากินีเหมือนคนอื่นๆหรอคะโซ่พูดเหมือนว่าโซ่ไม่รู้จักผมผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกนะครับหรือว่าโซ่เชื่อแม่ชีสอนโซ่มาตั้งแต่เด็กลิขิตฟ้าไม่สู้มานะของคนโซ่ไม่เชื่อเรื่องไร้สาระพวกนั้นหรอกค่ะแต่ที่โซ่เจ็บปวดก็คือทุกคนในบ้านแม่จันทร์ศรีต่างก็หวาดกลัวแล้วก็เชื่อเรื่องดวงกรกินีของแสงดาราแม้แต่ย่าแท้ๆก็ยังเชื่อผมว่าไม่ใช่ทุกคนในบ้านแม่จันทร์ศรีหรอกนะครับโซ่อย่าเพิ่งเหมารวมนะจริงด้วยค่ะคุณครูอาจจะมีอีกคนนึงที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นี่หนูเทียนโซ่กับภูวดลรู้เรื่องดวงกลกินีได้ยังไงเนี่ยฮะคุณป้าเล่าให้พี่ตะวันฟังนะครับแล้วผมกับเทียนโซ่ไปได้ยินมาพอดีครับเฮ้ยผีจ่อปากพูดจริงๆแล้วคุณลุงเชื่อเรื่องดวงกลกินีไหมคะลุงไม่ใช่คนบ้านะฮะหนูเทียนโซ่จะไปเชื่อเรื่องเลวไหลอะไรแบบนั้นได้ยังไงโซว่าถ้าแสงดารารู้ว่าพ่อของเขาไม่ได้หวาดกลัวเรื่องดวงกลากินีเหมือนคนอื่นๆในบ้านเขาคงดีใจนะคะลุงไม่เคยเชื่อเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแล้วการที่ลุงรถชนจนตาบอดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เกี่ยวกับดวงกลกินีอะไรทั้งนั้นนะนี่ลุงจะบอกอะไรให้นะชีวิตคนเราเนี่ยมันจะดีหรือร้ายมันขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งนั้นโซ่ก็คิดเหมือนคุณลุงค่ะเมืองแค้นนิดนายไม่รู้จริงเหรอว่าพี่ภูกับเทียนโซ่ไปคุยอะไรกับป้าหอมนวลน่ะคุณพี่เก็บไปหมดแล้วก็ยังมาสอบผมอีกสิอยากฮู้ไปเฮ็ดหยังนี่ฮะก็คุณป้าป้าวาสนาของคุณใส่แห่มาสืบแม่นบ่ใช่ก็คุณป้ากับพี่ตะวันน่ะไม่ไว้ใจนายกับเทียนโซ่ฉันก็พยายามอธิบายแล้วนะว่านายกับเทียนโซ่อ่ะไม่ใช่คนไม่ดีคุณป้าก็ไม่ฟังหาว่าฉันโง่เชื่อคนง่ายฉันก็เลยต้องมาหาหลักฐานนี่แหละไปพิสูจน์ให้คุณป้าเห็นว่านาย2คนอ่ะเป็นคนดียิ้มอะไรกับผมดีใจที่คุณพี่ไว้ใจผมเถียงแค้นพวกผมว่าพวกผมแม่งคนบ่ดีไงฉันก็ไม่ใช่คนโง่นะที่จะดูไม่ออกว่าใครดีใครไม่ดีอ่ะถึงแม้ว่าบางทีอ่ะนายกับเทียนโซ่ก็ดูมีรับลมคมในกันจริงๆอ่ะรับลมคมในอย่างครับกับปกติได้ล่ะก็ที่พวกนายหายไปสกลนครกันตั้งหลายวันอ่ะมันดูไม่น่าเชื่อว่าพวกนายไปดูการเลี้ยงตัวใหม่เพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะไปกลับก็ยังได้หรือถ้านายอยากให้คนอื่นเชื่อจริงๆอ่ะก็เอารูปมาเป็นหลักฐานสิไม่มีใช่ไหมล่ะก็เพราะแบบนี้ไงฉันถึงเถียงแทนพวกนายได้ไม่เต็มปาก
ก็เพราะนายกับเทียนโซ่ดูมีความลับกันจริงๆอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณพี่คุณพี่ครับถึงพวกผมสิว่ามิรู้มันเป็นหลักฐานให้คุณพี่เบิ่งอ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมโซ่แล้วก็บักคุณผู้ไปเฮ็ดอีหยังที่มันบ่ดีได้ล่ะครับนายไม่ต้องพูดเลยถ้านายไม่มีหลักฐานมาให้ฉันอ่ะก็ไม่ต้องมาคุยกันคุณพี่คุณพี่เดี๋ยวก่อนครับคุณพี่คุณพี่คุณพี่ฟังผมก่อนคุณพี่เดี๋ยวก่อนครับมาแค้นกับหนูพี่กอดกันคือพอไปมองมืดๆแล้วลูกป้าเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะแม่ป้าไม่เคยเป็นบ้าไม่ใช่นะคะป้าแหลมไม่ใช่แบบที่ทุกคนคิดนะคะพี่แค่ล้มลงไปเฉยๆค่ะพี่ก็ช่วยฉันพูดสิทุกคนเข้าใจผิดหมดแล้วเร็วล้มแล้วเป็นอย่างนี้มีผู้ใดเห็นคุณพู่กับหนูเทนโซ่ป่ะเนี่ยอีหล่าเอาอีปลาม่อนกับพ่อเห็นได้ล่ะพ่อลุงโอ้เห็นบ่คนนี้ครับมาแล้วครับโอ้คุณพู่หนูเทนโซ่ฟ้าฟ้าแน่จ้าฟ้าไปลงเก็บผ้าเร็วแม่จังสีให้ลูกมาตามเนี่ยแม่ยันสีมาแล้วครับเฝ้าแท้นี่อะไรเหรอครับแม่จันสีแสงตะวันกับวาสนาเสื้อผ้าไหมเก่าพวกเนี้ยไปเลขขายถูกๆเพื่อละร้อยสองร้อยแม่ก็เลยอยากให้ผู้บดลกับเทียนโซมาซอยเบิงเพื่อว่าผืนไหนมันใช่ประโยชน์ไดดูเหมือนคุณแม่จะไม่ไว้ใจตะวันที่เป็นหลานแท้ๆของคุณแม่เลยนะคะแค่ตะวันจะเอาผ้าเก่าๆไร้ประโยชน์พวกนี้ไปขายคุณแม่ถึงกับต้องเรียกเทียนโซ่มาพิจารณาเพื่อจะอนุมัติวาสนาเจ้าอย่าเว้ายุยงให้แตกแยกนะแม่แค่เอิ้นเทียนโซ่มาซอยเบิ่งซื่อๆแล้วทำไมจะต้องเรียกมาดูด้วยล่ะครับคุณย่าผ้าไหมพวกนี้ถูกทิ้งอยู่ในโรงทอเป็น10ปีนี่บางผืนก็20ปีด้วยซ้ำตะวันแค่จะคัดไปขายเอาเงินสดมาหมุนในโรงทอแต่ซะว่าผ้าไหมเก่าพวกนี้มันสามารถนำไปแปรรูปได้นะคะเช่นทำกระเป๋าหรือว่ากล่องใส่ทิชชู่มันเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าการเอาไปเลขขายถูกๆนะคะคุณตะวันเสียเวลาถ้าเกิดว่าทำมาแล้วขายไม่ได้ใครจะรับผิดชอบย่ารับผิดชอบเองย่าคุณย่าก็เอาแต่เข้าข้างเทียนโซ่ก่อนหน้านี้ตะวันก็ไม่เห็นว่าจะมีใครสนใจผ้าไหมเก่าๆพวกนี้เลยครับใช่ค่ะคุณตะวันแม่จันสีไม่เคยสนใจแต่แกก็กลัวนะคะเพราะว่าผ้าไหมพวกนี้ที่ถูกไฟไหม้ก็เพราะว่าความกาลกินีของอีแสงดาราแล้วคนงานเก่าๆในโรงทอก็รู้กันดีว่าผ้าไหมพวกนี้กาลกินีอีทองวันมึงหุบปากไปเลยนะทำไมเหรอคะคุณแม่ทองวันมันพูดอะไรผิดเมื่อ20ปีก่อนคุณแม่กลัวดวงกาลกินีของแสงดารามากจนต้องเอาผ้าเก่าๆพวกนี้ไปซ่อนไว้ในโรงเก็บผ้าแต่โซ่ไม่กลัวค่ะลิขิตฟ้าไม่สู้มานะของคนคนเราจะดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองโซ่ไม่กลัวเรื่องดวงกาลกินีค่ะแล้วโซ่ก็จะรับผิดชอบผ้าไหมเก่าพวกนี้นำไปแปรรูปเป็นสินค้าหารายได้เข้าโรงทอเองค่ะแล้วฉันจะคอยดูว่าเธอจะหาเงินจากผ้าไหมกาลกินีพวกนี้ได้สักกี่บาทเทียนโซ่ไปลูกไป
บ่ว่าอีหล่าสิเอาผ้าไหมเก่าๆนี่มาเฮ็ดกระเป๋าหรือหมอนอิงหรือเครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็สิมีป้านี่ล่ะคอยซอยค่ะคุณผู้ถ้างั้นเราลองทำเน็กไทหรือว่ากระเป๋าตังผู้ชายดีไหมครับจะได้ตีตลาดผู้ชายด้วยครับว้ายเอาผ้าไหมมาเฮ็ดเน็กไทไอเดียแจ่มหัวแหลมป่านจอมปลวกคุณผู้จะเป็นสลัดอุ้ยป้าก็ได้เดี๋ยวบอกแค้นสีฟ้าเอาไปขายอยู่ตลาดนัดอีกแร่งครับรับรองว่าต้องขายดีแน่นอนขอบคุณทุกคนหลายๆแล้วจ้ะที่คอยซอยโสมาตลอดทั้งนั้นที่ทุกคนก็หูว่าโสคือแสงดาราแต่ว่ากับบอลังเกียรติบอยานดวงกันลักินี่ของโสแหมโอ้ยหลานของป้าบอกอะไรเพียหรอกอย่าคิดแนวนี้มิตรผีบ้าละละย่านเนี่ยบ่เป็นตะย่านน่ะอย่างคุณแม่จังสีจักบ่เป็นจังได๋ดอกนี่ตะผู้พ่อผัวมีตะผู้ปึกเราบ่ได้เสียแนวบ่เป็นตะเสือโสครับผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับเพราะผมไม่เชื่อเรื่องดวงกาลกินีของแสงดาราเลยสักนิดไม่ว่าโซ่จะเกิดในดวงอะไรถ้าโซ่คิดดีทำดีพูดดีโซ่ก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับถ้าอีเทียนโซ่มันเอาผ้าไหมกาลกินีพวกนั้นไปแปรรูปแล้วก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาจริงๆแม่จันสีกับคุณแสงตะวันก็จะยิ่งไว้ใจมันนะคะคุณวาสนาทีนี้โครงการโรงงานน้ำตาลที่คุณวาสนาเตรียมการเอาไว้ต้องพังแน่ๆเลยค่ะยายพีแกต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้ฉันนะแกต้องรายงานฉันทุกอย่างที่เกี่ยวกับนางเทียนโซ่ต้องขัดขวางไม่ให้มันทำงานสำเร็จจ้ะคุณป้าคะพีว่าคุณป้าทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคุณป้าไม่ต้องเสนอความคิดเห็นได้ไหมทำตามที่ฉันสั่งก็พอค่ะว้ายคุณวาสนาไปล้อมค่ะคุณพี่โอ๊ยโอ๊ยไม่มีแรงเลยอะคุณป้าโอ๊ยคุณป้าคะคุณป้าคุณป้าเป็นอะไรไหมคะเป็นไงบ้างคะคุณว่าไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยทั้งวันเป็นป้าโอ๊ยโอ้ทั้งวันแท้ๆนะคะอุ๊ยคุณวาสนาฟื้นแล้วค่ะโอ๊ยค่อยๆค่ะคุณป้าโอ๊ยตายแล้วนี่ฉันเป็นอะไรไปอีกแล้วเนี่ยคุณวาสนาหน้ามืดค่ะสงสัยโรคเก่าจะกำเริบนี่ค่ะยารับสิคะกินสิคะกินเลยค่ะป้าเป็นโรคอะไรคะพี่ทองวันอย่าบอกนะทองวันบอกมาเถอะค่ะพี่ทองวันคุณป้าเป็นโรคอะไรกันแน่คะคุณวาดเป็นโรคหัวใจค่ะจ้าเป็นโรคหัวใจแต่คุณวาดอะไม่ได้บอกใครเพราะว่าไม่อยากทำตัวเป็นภาระของคนในเรือนค่ะโธ่คุณป้าแล้วทำไมคุณป้าไม่บอกพีกับพี่ภูล่ะคะเราสองคนพี่น้องอ่ะเหลือแค่คุณป้าคนเดียวแล้วนะคะต่อไปเนี้ยพีจะดูแลคุณป้าเองค่ะเย้พีชีวิตของฉันเนี่ยนะก็ไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งสิ่งเดียวที่ฉันเป็นห่วงก็คือแสงตะวันแล้วก็แกทั้งสองคนฉันก็เลยอยากจะสร้างโรงงานน้ำตาลเอาไว้ให้เป็นมรดกให้กับลูกๆหลานๆพวกแกจะได้อยู่อย่างสุขสบายไงแต่ทุกคนกลับไม่เห็นค่าโอ้คุณวาสนา
คุณป้าค่ะพี่ขอโทษค่ะต่อไปพี่ต้องเชื่อฟังฉันนะโรงทองแม่จันทร์ศรีขาดทุนหนักมาหลายปีแล้วถ้าคืนแล้วยังทำต่อไปอนาคตลูกหลานต้องเดือดร้อนแน่ๆเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะดีมากหลานรักต่อไปนี้นะพี่จะต้องเป็นหูเป็นตาให้ฉันจะต้องจับตาดูนางเทียนโซ่แล้วรายงานฉันทุกอย่างที่เกี่ยวกับมันค่ะถ้าอย่างนั้นคุณป้าพักผ่อนนะคะฝากดูคุณป้าด้วยนะพี่ทองวันได้ค่ะแกเอาอะไรมาให้ฉันกินยาหอมค่ะยาหอมหอมอะไรอ่ะเหม็นจะตายไปเลยไปเอาน้ำมาให้ดื่มค่ะ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 ก็อยากให้มันสมบทสมบัติเนาะเกิดเป็นแสงดารานี่มันเหนื่อยจริงๆเลยนะคะคุณภูต้องเป็นห่วงแม่ที่ยังไม่ฟื้นเป็นห่วงความรู้สึกของพ่อที่กำลังตาบอดไหนจะต้องสู้กับพี่ชายตัวเองเพื่อรักษาลุงทอกิจการของครอบครัวไว้ให้ได้อีกก็เพราะว่าโซ่แคร์ความรู้สึกคนรอบข้างแบบนี้แหละครับใครที่อยู่ใกล้โซ่ก็เลยรักโซ่ทุกคนรวมถึงผมด้วยนะเทนโซ่ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอหน่อยเรื่องอะไรยายพีเรื่องนี้พีต้องคุยกับเทนโซ่สองคนค่ะพีเราสองคนพี่น้องไม่มีความลับต่อกันนะมีเรื่องอะไรก็คุยต่อหน้าพี่นี่แหละพีรู้นะคะว่าพี่ภูกับเทนโซ่รักกันมากแต่พี่อยากจะมาขอร้องให้เทียนโซ่อะเลิกยุ่งกับพี่ภูซะคุณพี่มีเหตุผลอะไรหรอคะถ้าเหตุผลคือคุณป้าไม่ชอบเทียนโซ่อะพี่ไม่รับฟังนะแต่คุณป้ากำลังป่วยอยู่นะคะพี่ภูคุณป้าเป็นโรคหัวใจนะคะใครบอกพี่อะพี่ทองวันบอกพี่ค่ะแล้ววันนี้คุณป้าก็วูบด้วยนะคะพี่ภูฉันขอร้องนะเทียนโซ่ถ้าเลิกยุ่งกับพี่ภูเถอะฉันเป็นห่วงคุณป้าฉันไม่อยากคุณป้าต้องเครียดอีกนี่พี่ไม่ว่าพี่จะรักเทียนโซ่หรือไม่ได้รักเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่คุณป้าเป็นโรคหัวใจนะเพราะคนที่จะช่วยคุณป้าได้คือคุณหมอไม่ใช่พี่พี่ภูทำไมพี่ภูพูดเหมือนไม่แคร์ความรู้สึกคุณป้าแบบนี้อะคะแล้วคุณป้ากับพี่แคร์ความรู้สึกพี่บ้างหรือเปล่าล่ะเราโตแล้วนะยายพีอย่าคิดเป็นเด็กๆอย่าให้ใครมาหลอกเราได้ง่ายคุณภูคะคุณภูพูดกับคุณพีแบบนั้นเขาจะไม่โกรธเอาหรอคะแล้วผมพูดอะไรผิดอะครับมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะแต่มันเหมือนว่าโซ่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณผิดใจกับป้าแล้วก็น้องสาวตัวเองแล้วโซ่จะให้ผมทำตามใจทุกคนโดยที่ผมเองไม่มีความสุขหรอครับโซ่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักหน่อยค่ะฟังผมนะครับโซ่ถ้าป้ากับยายพีมีเหตุผลมากพอเช่นหลักฐานว่าคุณเป็นคนไม่ดี
หรือว่าคุณเคยทำผิดกฎหมายหรือว่าคุณจะมาทำให้ชีวิตของผมตกต่ำไปได้ผมก็อาจจะฟังแล้วก็อาจจะเลิกยุ่งกับคุณทันทีครับแต่ถ้าเหตุผลของเขาเพียงแค่เพราะว่าเขาไม่ชอบคุณเนี่ยผมว่ามันไร้สาระครับผมจะไม่มีทางเลิกรักผู้หญิงดีๆอย่างคุณเพียงเพราะเหตุผลแค่นั้นแน่นอนครับนี่เมื่อไรครับเนี่ยผมซีเรียสนะครับซีเรียสทำไมล่ะคะคุณภูโซ่ไม่ได้จะเลิกรู้สึกดีกับคุณภูซะหน่อยนี่เนี่ยคุณภูทำอะไรคะบอกฉันสักคำว่าจะทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายฉันรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีถ้ารักมากเท่าไหร่ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นได้ยังไงตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้จะเติมเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้จากนี้มานานเท่านั้นสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใปลาแหลมแห่งมาตามอยากโคเด้อยู่ใส่เนาะฮักที่ใจอยากโคอื่นนี้อยู่ใส่